สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่มาลดีฟส์นะครับหลายๆคนอาจจะคุ้นชื่อมาลดีฟส์อยู่แล้วนะครับว่าเป็นเกาะที่มีธรรมชาติที่สวยงามแต่คุณรู้หรือเปล่านะครับว่ามาลดีฟส์จริงๆแล้วเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่มีชื่อเต็มว่า The Republic of Maldives นั่นเองนะครับอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศศรีลังกาห่างจากศรีลังกาประมาณ700กิโลเมตรนะครับแล้วก็พื้นที่ทั้งหมดของประเทศมาลดีฟส์เองเนี่ยมีพื้นที่อยู่ประมาณ800ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในทวีปเอเชียก็ว่าได้ที่ผมมามาลดีฟในวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะมาพักผ่อนกับเพื่อนๆนะครับแต่เห็นธรรมชาติถึงความสวยงามของหมู่เกาะต่างๆนะครับที่อยู่ในประเทศมาลดีฟแล้วเนี่ยก็เลยอดใจไม่ไหวนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยมาช่วยเป็นคณะทำงานไปด้วยเลยนะครับมาช่วยถ่ายทำบูริงเจอร์นี่1ตอนด้วยกันซึ่งวันนี้แน่นอนนะครับสิ่งที่คุณจะเห็นในบูริงเจอร์นี่วันนี้ก็คือความสวยงามทั้งบนบกและใต้ทะเลของมาลดีฟส์ครับที่มาลดีฟส์แห่งนี้เนี่ยเป็นที่รวมของปลาเนี่ยประมาณ 1,100 สปีชีชนิดเลยทีเดียวนะครับเอาทะเลอีก5สปีชีแล้วก็ปลาโลมาและปลาวาฬนะครับจำนวน21ชนิดด้วยกันนะครับแล้วก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปะการังนะครับที่มีอยู่ประมาณ187ชนิดเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นระบบนิเวศที่สวยงามมากปลาโลมาที่น่าเสียดายนะเขาบอกว่า 80% เนี่ยจะมีโอกาสเห็น 20% ไม่มีโอกาสเห็นเราก็เป็นหนึ่งใน 20% ที่เราไม่ได้เห็นโลมาวันนี้แต่ตอนนี้เรามาอยู่บริเวณที่มีเต่าทะเลเมื่อสักครู่ว่าอยู่ละตัวหนึ่งแล้วก็คาดว่าใต้ทะเลเนี่ยน่าจะมีมากกว่า1ตัวเราไปดูกันครับเหนื่อยครับเมื่อกี้ลงไปดำใต้ทะเลก็คงเห็นภาพอยู่แล้วนะครับวันนี้เราเห็นเต่าทะเลมากมายที่อยู่ในทะเลเลยแบบที่ว่ายอยู่ใต้ทะเลแล้วก็ระบบนิเวศอยู่ด้วยสุดท้ายแล้วตอนนี้เรากลับเข้ามาถึงชายฝั่งแล้วนะครับหลังจากที่ได้ไปดูเต่าทะเลแล้วก็ดูปลาโลมาแต่เสียดายวันนี้เราไม่เห็นนะครับทางคนขับเรือแล้วก็ไกด์ก็เลยพาเราไปอีกที่หนึ่งเพื่อที่จะไปดำดูปะการังเป็นสโนว์เกิลนะครับก็ได้เห็นนะครับว่าระบบนิเวศที่นี่สมบูรณ์มากจริงๆนะครับปะการังสวยงามมากแล้วก็เต็มไปด้วยสัตว์ทะเลมากมายเลยทีเดียวของปลาเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้พร้อมแล้วครับหลังจากที่ไปเล่นน้ำอยู่บริเวณท่าเรือที่มีปลาเยอะจริงๆแล้วเนี่ยห้องพักของเราก็อยู่เป็น water villa ครับก็คือเราสามารถที่จะเข้าถึงทะเลในทุกๆทางทางห้อง
เดินไปที่ทะเลได้แล้วครับมีในงานแค่นี้เองอยู่ไหนห้องปุ๊บแล้วก็ถึงทะเลเลยสามารถลงไปเล่นน้ำตอนเล่นน้ำก็ต้องถอดแว่นก่อนไกด์หรือกัปตันเรือเองเนี่ยเขาเตือนนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดนะครับว่าลงไปในน้ำแล้วอย่าไปจับอะไรทั้งสิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นปะการังหรือสัตว์ทะเลอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ระบบนิเวศที่ดีทางหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่คนไทยเราในฐานะเป็นเจ้าบ้านแล้วเราก็มีทรัพยากรดีๆมากมายเลยทีเดียวก็น่าจะเอาไปเป็นแบบอย่างเช่นเดียวกันในการคอยเตือนนักท่องเที่ยว